นะครับได้ครับครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เช้าวันนี้ครับเช้าวันนี้เป็นวันที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือเรื่องสหรัฐเรื่องอาเซียนเรื่องจีนและความสัมพันธ์จีนกับเกาหลีเหนือที่ทำท่าว่าจะมีปัญหาเพราะว่าต่างคนต่างใช้สื่อของตัวเองเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันแบบที่ไม่เกรงใจกันเท่าไหร่แล้วครับล่าสุดนี่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทั้ง10ไปที่วอชิงตันเมื่อสักครู่ก็มีคำแถลงออกมาแล้วครับว่าพูดกันเรื่องอะไรบ้างซึ่งน่าสนใจมากว่าการที่สหรัฐจะเรียกว่าเชิญหรือว่าจะเรียกว่าเรียกรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน10คนไปและบอกว่าต้องโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือต้องลดความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการอีกรูปแบบหนึ่งหรืออย่างไรผมเช้าวันนี้จึงต้องชักชวนอาจารย์ผู้ที่ติดตามวิเคราะห์เรื่องนี้มาตลอดเวลานะครับอาจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติด้วยใช่ไหมครับขณะนี้ยังเป็นผู้อำนวยการอยู่นะครับท่านอาจารย์ทิตินันท์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยก็คำย่อของสถาบันอาจารย์นี่ ISIS ใช่หรือเปล่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช่ครับ ISIS แต่ว่าเราก็ไม่ใช่เป็น ISIS เดียวในโลกนี้นะครับสถาบันศึกษาความมั่นคงที่ชื่อเดียวกันนี้นะตัวย่อเดียวกันนั้นมีหลายที่ในโลกนี้ครับแล้วครับมีการปรึกษาว่าจะเปลี่ยนชื่อไหมเห็นป้าย ISIS ที่หน้าสถาบันนี่จะมีคนเข้าใจผิดไหมว่ามันเกี่ยวอะไรกันกับกลุ่มอื่นๆที่อยู่ตะวันออกกลางหรือเปล่าของเรามามีมา40ปีแล้วครับคุณสุริชัยคงต้องรอให้เขาให้เขาเปลี่ยนก่อนดีกว่าครับใช่ใช่ใช่ครับอาจารย์มองอย่างไรล่าสุดเนี่ยเรื่องของเกาหลีเหนือจีนอเมริกาและอาเซียนเอาอาเซียนก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชิญหรือว่าเรียกรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนไปแล้วก็บอกชัดเจนว่าคุณต้องทำโน่นทำนี่นะเพื่อจะโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือเนี่ยมันเคยปรากฏไหมครับลักษณะการทูตแบบนี้ในอดีตผมคิดว่าก็จะมันก็มีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนอย่างนี้โดยตรงนะครับคือว่ารอบนี้เนี่ยเขาออกแรงเยอะต้องการจะหาพวกอาเซียนก็เป็น10ประเทศที่อยู่ใกล้ๆเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเราอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับการหาพวกคือการต้องการจะโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเขาเดินหมากมาหลายทางนะครับหลายทางจากอเมริกาเพื่อต้องการจะบีบเกาหลีเหนือให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ยอมก็คือว่าวัตถุประสงค์หลักของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือต้องการให้คาบสมุทรเกาหลีนั้นปลอดอาวุธนิวเคลียร์ครับปลอดอาวุธนิวเคลียร์เพราะงั้นเกาหลีเหนือเนี่ยเขาต้องการให้หยุดก่อนให้หยุดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็การพัฒนาขีปนาวุธแต่นอกจากหยุดแล้วเนี่ยหลังจากหยุดแล้วเนี่ยก็คือต้องการจะกำจัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายขั้นตอนนะเขาก็ต้องการจะหาพวกเพื่อโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือครับครับมองอย่างนี้นี่จะได้ผลไหมเพราะว่าก็ขอให้จีนทำละให้กดดันเกาหลีเหนือแล้วแต่ดูเหมือนว่าจีนก็ยังไม่ได้ส่งการบ้านอย่างที่สหรัฐต้องการเท่าไหร่คือตอนนี้เนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าไม่มีใครเอาอยู่ครับคุณสุริชัยครับครับคือว่าแม้ทั้งจีนเองเนี่ยเกาหลีเหนือคิมจองอันก็ยังกลางนะครับกลางแล้วก็ก้าวร้าวกับจีนใช่ครับเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือมันก็เป็นลูกน้องจีนมาตลอดนะครับแล้วก็จีนก็เกื้อหนุนให้การสนับสนุนคุ้มครองมาตลอดแต่ว่ารอบนี้เนี่ยระบอบแล้วก็ตัวประธานาธิบดีคิมจองอันเองนั้นคุมลำบากครับนี่ผมคิดว่าในเวลาต่อไปเนี่ยไอ้การบีบเกาหลีเหนือเนี่ยมันจะทำให้การเมืองภายในเกาหลีเหนือเขาเนี่ยมันจะกดดันครับกดดันแล้วก็ตึงเครียดการกดดันตึงเครียดมันก็ทางสหรัฐก็อาจจะหวังว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับที่จะก้นล้มคิมจองอันก็ได้ครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่เคยเป็นอย่างนั้นคนที่ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือเขาก็จะเป็นประธานาธิบดีจนกระทั่งสิ้นอายุนะครับก็คือว่าตายในตำแหน่งเลยนั้นคิมจองอันอายุน้อยนะครับอายุน้อยการอายุน้อยนี่ก็ต้องอยู่ยาวนะครับจะมาปีบออกแล้วเขาก็โหดด้วยเขาก็ได้สาธิตให้เห็นมาแล้วว่าถ้าเกิดใครไม่ยอมหรือว่าใครเป็นปฏิปักษ์นี่เขาก็สามารถกำจัดได้แม้กระทั่งญาติตัวเองใช่ครับแล้วทางออกมันคืออะไรตอนนี้จีนก็พยายามเสนอว่าถอยกันคนละก้าวระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือแต่ผมก็ไม่เห็นเกาหลีเหนือจะมีท่าที่จะยอมหรือแม้กระทั่งสหรัฐที่จะยอมเจรจาคือสำหรับสหรัฐเองเนี่ยนะครับเขาก็มี
มีทางเดินมาเขาเล่นอยู่หลายหมากตอนนี้นะครับถึงขนาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าคุยกันก็ได้นะครับก็ถึงขนาดจะไปเชิญคิมจองอันมาอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับกองเรือไปป้วนเปี้ยนแถวนั้นครับในขณะเดียวกันก็พยายามมาหาพวกแถวบ้านแถวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอาเซียนเองตัวอาเซียนเองเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ค่อยพอใจเกาหลีเหนืออยู่ตอนนี้นะครับเกาหลีเหนือก็พยายามหาพวกในอาเซียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีเหนือเขาก็ไปปฏิบัติการที่มาเลเซียนะครับคือว่าส่งสายลับไปสังหารในคิมจองนามก็คือว่าเป็นพี่น้องกันบิดาเดียวกันเนี่ยนะครับทำให้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีเหนือกับมาเลเซียนั้นมีความตึงเครียดแล้วก็มีความห่างเหินเมื่อมาเลเซียมีความรู้สึกกับเกาหลีเหนืออย่างนั้นเนี่ยอาเซียนก็ไม่ค่อยเอาด้วยเท่าไหร่เพราะนั้นเกาหลีเหนือเนี่ยเขาโดดเดี่ยวตัวเองจริงๆโดดเดี่ยวตัวเองในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ใช้เล่นเกมแค่ว่าใครจะกระพริบตาก่อนนะครับผู้ชายนะครับเพราะว่าเขาก็เดินมาแรงคือเหมือนกับว่าไม่ยอมอะไรสักอย่างเลยนักทางลงนั้นไม่ง่ายครับตอนนี้เพราะว่าเดิมพันมันสูงขึ้นเรื่อยๆการจะหาทางลงนั้นเนี่ยมันต้องเหมือนกับรักษาหน้าด้วยแล้วก็ต้องรักษาความน่าเชื่อถือด้วยนะครับส่วนของอเมริกาเองเนี่ยถ้าจะให้เลิกกันไปเฉยๆเนี่ยเขาก็จะเสียความน่าเชื่อถือเพราะว่าเขาก็เดิมพันสูงถึงขนาดจะไปกำจัดอาวุธนิวเคลียร์นะครับส่วนเกาหลีแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดจะเหิมเกริมก็แข็งข้อมามากนะครับอยู่ดีๆยอมเฉยก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่ยอมแล้วแต่ตัวเกาหลีเหนือเองเนี่ยเขาก็เร่งนะครับพัฒนาขีปนาวุธพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเต็มที่ขึ้นไปเรื่อยๆครับคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเกาหลีเหนือเขาอาจจะใกล้ๆนะคุณผู้ชายอาจจะใกล้ๆแล้วที่จะมีไออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยลูกระเบิดมันมีอยู่แล้วนะครับเขาก็คาดกันว่าอาจจะมีกี่ลูกก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับมีเกิน10ลูกถึงเกิน20ลูกหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเขายังไม่มีวิธีที่จะไปยิงใครระยะไกลนะครับวิสัยไกลเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะใช้ได้แค่กับเกาหลีใต้นี่เกาหลีใต้เขาจะค่อนข้างเป็นห่วงหรือว่าเป็นกังวลมากตอนนี้เพราะว่าคนที่จะโดนก่อนเลยคือเกาหลีใต้แน่นอนใช่ครับทางออกนี้ยังไม่มีอะไรที่ผมคิดว่าอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยก็มีบทบาทได้นะครับเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเป็นภาคีก็เป็นสมาชิกอยู่ในอาเซียน Regional Forum ใช่นะฮะถือว่าเกาหลีเหนือเองกับอาเซียนเองตอนนี้ก็ระหองระแหงเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียครับฉะนั้นในแง่การทูตเนี่ยมันจะต้องมีทางออกหรือว่าอาจจะมีการเจรจาลับอยู่แล้วไม่เปิดเผยหรือว่ามันยังไปไม่ถึงจุดที่จะสามารถเปิดเผยได้ใครจะเป็นตัวกลางได้ถ้าจีนยังพูดไม่ได้เนี่ยมันจะมีตัวกลางอื่นๆได้ยังไงครับรัสเซียก็ไม่ใช่ง่ายคืองานนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันยังไม่มีตัวกลางโดยตรงที่ชัดเจนมันเหมือนกับว่าหลายๆทุกกรณีเนี่ยต้องเดินสายคุยกันยังไม่มี breakthrough หรือว่ายังไม่มีใครที่โดดเด่นชัดว่าจะกระชับเชื่อมความสัมพันธ์รอยร้าวอันนี้หรือว่าความแตกแยกอันนี้ให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้ครับอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสของอาเซียนด้วยนะครับแต่ว่าเสียดายที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขามาทำการลอบสังหารคนของเขานะฮะคือคิมจองนำเนี่ยที่มาเลเซียมันทำให้อาเซียนก็จะวางจุดยืนลำบากไม่งั้นแล้วอาเซียนก็จะเป็นตัวกลางได้คนหนึ่งเราก็ต้องคิดถึงสหประชาชาตินะครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งรัสเซียก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งคือปกติเนี่ยเขาจะมีกรอบของการเจรจาคนข้ามส่วนเกาหลีเนี่ยมันก็คือ six party talk นะครับ six party talk มันมีภาคี6ประเทศหลักๆเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกันอยู่อันนี้จุดยืนอาเซียนผมว่าชัดเจนคือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องการจะให้ข้าวสูงเกาหลีเนี่ยกลับไปสู่กระบวนการเจรจานะครับตามซิกพาร์ติทอล์กที่ผ่านผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนเกาหลีเนี่ยเขายืนการครับยืนการแบบหัวชนฝาว่าเขาจะไม่ยอมทั้งสิ้นซึ่งทำให้ผมคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะใกล้ๆนะครับไอการพัฒนาขีปนาวุธเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับยิ่งเขาทดสอบบ่อยขึ้นเนี่ยมันแสดงว่าเขาอาจจะยิ่งใกล้ขึ้นนะครับครับนายพลอเมริกันถึงกับบอกว่าที่เกาหลีเหนือจะมีจรวดพิสัยไกลยิงถึงอเมริกาได้เนี่ย it's a matter of time it's not a matter of if it's a matter of when ขนาดนั้นเลยนะครับคือจรวดวิสัยไกลเนี่ยนะครับมันยิงยากนะคุณสุชัยครับคือถ้าจะใช้มันก็มี
วิธีที่เราจะไปยิงใครตามระหว่างประเทศนี่นะครับถ้ามีอาวุธนี่ก็คือว่าบกน้ำอากาศนะครับก็คือว่าบนบกคือยิงขีปนาวุธไปอีกที่นึงยิงจรวดในน้ำก็คือถ้ามีเรือดำน้ำนะครับแล้วติดขีปนาวุธมันก็จะสามารถไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ยิงได้หรือเป็นเรือบนหน้าน้ำก็ได้นะครับบนหน้าน้ำก็ได้บนพื้นน้ำก็ได้อีกวิธีนึงก็คือต้องส่งเครื่องบินไปยิงนี่ส่งเครื่องบินไปมันก็ล่อแหลมโดนยิงตกได้เพราะขีปนาวุธเนี่ยที่จะมีวิสัยไกลเนี่ยไม่เร็วก็ช้าเขาก็อาจจะพัฒนาได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าที่ผ่านๆมานี่เวลาเขาทดสอบอะไรนะครับมันมักจะระเบิดก่อนมักจะระเบิดก่อนคือมันเป็นวิทยาศาสตร์ของการเขาเรียก rocket science นะครับคือวิทยาศาสตร์ของการสร้างจรวดเนี่ยมันไม่ง่ายครับที่จะไปยิงไกลๆซึ่งผมคิดว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาอาจจะเขาโดนแน่ๆเลยเพราะมันติดกันเลยถึงญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะพอทำได้แต่จะไปถึงสหรัฐอเมริกานั้นผมคิดว่าต้องนานเขาอาจจะต้องเป็นปีกว่าเขาจะพัฒนาได้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงมีอะไรเกิดขึ้นก่อนตอนนั้นนะครับแต่มันจะมีเรื่อง preemptive strike ทั้งสองฝ่ายไหมกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะยิงก็เลยยิงซะก่อนจัดการซะก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นชนวนของสงครามได้preemptive strike เนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นก็น่าจะมาจากฝั่งของสหรัฐและหรือจีนและหรือเกาหลีใต้ก่อนครับครับคือชันโจลีเหนือเนี่ยถ้าเกิดเขาจะยิงเนี่ยเขาจะไม่นับว่าเป็นpreemptive strike แล้วนะครับคือเขาคือ preemptive strike เลยไอ้ตัว preemptive นี่คือว่าเราไปกันไม่ให้คนอื่นเขายิงเราแต่คนอื่นนี่ก็คือกรณีนี้คือเกาหลีเหนือถ้าเกิดเขายิงก่อนก็คือเขายิงเลยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าฆ่าตัวตายทางอ้อมนะครับถ้าเกิดเขาทำอย่างนั้นก็เป็นไปได้ครับแต่เวลาอาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุที่เรากลัวๆกันตลอดอะไรเงี้ยหรือว่ามีเหตุการณ์ที่วู่วามอะไรฉับพลันขึ้นมาแต่ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าถึงแม้ว่าคิมจองอันเขาจะมีความบ้าระห่ำหรือว่าเรียกว่าหัวซนฝาไงก็ตามนะครับผมคิดว่าเขาไม่ได้คนบ้านะฮะคนบ้าเพราะนั้นเขาก็มีวิธีคิดของเขาอะนะครับแต่เราไม่เห็นด้วยแค่นั้นเองทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องคิดหนักเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปทำ preemptive strike ก็คือว่าไปถล่มก่อนที่จะโดนถล่มเนี่ยคนที่จะเดือดร้อนที่สุดก็คือเกาหลีใต้และเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็มีฐานทัพที่เกาหลีใต้ด้วยนะครับเพราะนั้นเขาคงไม่ทำอย่างนั้นง่ายๆนะครับแล้วก็ทำอย่างนั้นนี่มันยากนะคุณสุชัยเพราะว่าเวลาจะไปถล่มใครสมมติว่าสหรัฐอเมริกาจะส่งเป็นF-18 เลยหรือจะยิงขีปนาวุธยิงจรวดกันแล้วแต่นี่นะครับไปทำลายล้างอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเนี่ยเขาต้องมีข้อมูลที่ดีๆนะครับจากดาวเทียมดาวกรองต่างว่าไออาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือนี่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนถึงแม้ว่าจะรู้อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ใต้ดินลึกๆเนี่ยก็ทำลายยากอีกนะเพราะนั้นเขาต้องเจอแล้วต้องเกิดเขาไว้ถล่มก่อนแล้วเนี่ยมันก็จะโดนยิงสวนถ้าโดนยิงสวนแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า retaliatory strike นะครับ retaliation เนี่ยถ้าเกิดโดนยิงสวนแล้วคนที่โดนยิงก่อนเลยคนถล่มก่อนก็คือเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้การ preemptive strike คงไม่เกิดง่ายๆครับแล้วก็การที่เกาหลีเหนือจะถล่มก่อนเนี่ยเป็นได้แต่ก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่เราต้องจับตามองคือถ้าเกาหลีเหนือเขาพัฒนาไอ้จรวดเนี่ยนะครับผมก็ไม่ทราบเราไม่รู้เพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ปิดนะฮะไม่รู้ว่าไอ้เทคโนโลยีจรวดเขาเนี่ยมาตอนนี้มันไปได้ไกลขนาดไหนวิสัยไกลไปมาที่เกาหลีใต้นี่ได้แน่ถ้าเกิดเขามีจรวดปุ๊บนะครับเขาก็จะมีอาวุธนิวเคลียร์แบบครบวงจรครบเต็มรูปแบบนั้นหมายความว่าเขาก็อยู่เขาจะเป็นสมาชิกหนึ่งที่มีอาวุธนิวเคลียร์คนอื่นมันก็จะยอมนะฮะฝ่ายเกาหลีเนี่ยเขาก็อาจจะได้บทเรียนนี้มาว่าอันนี้ดูนะครับที่อิรักที่ลิเบียที่ซีเรียอะไรต่างเนี่ยพวกนั้นเนี่ยไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ถ้าเกิดมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วเนี่ยมหาอำนาจอย่างอเมริกาไม่กล้ามาหือหรอกใช่ฉะนั้นณจุดนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าเรายืนอยู่ตรงกลางระหว่างข้างซ้ายคือสงครามด้านขวาคือเจรจาหาทางสงบเข็มมันเอียงไปข้างไหนมากกว่าผมคิดว่าระหว่างสองข้างนี้นั่นครับไอการถล่มกันเนี่ยผมคิดว่ายังเข็มมันไม่ได้เอียงไปข้างนั้นนะครับในอนาคตจะเป็นได้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์มันค่อนข้างมีพลวัตมากนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าทุกๆวันเนี่ยมันมีการอะไรพูดมีการวางท่าทีเปลี่ยนท่าทีมีการก้าวร้าวเหิมเกรมกันอยู่ตลอดเนี่ยแต่ผมคิดว่าการพูดคุยหรือการบีบเนี่ยนะอเมริกาก็บีบทั้งการคว่ำบาตรทั้งเศรษฐกิจบีบ
ผ่านมาทางจีนก็มีบีบผ่านมาทางอาเซียนก็มีบีบผ่านทางทหารก็มีแต่เขาก็โปรยยาหอมเหมือนกันก็คือว่าเนี่ยก็คุยกันก็ได้นะขนาดว่าจะมาอเมริกาก็ได้อะไรเงี้ยนะครับถึงขั้นที่ทรัมป์บอกว่าคิมจองอึนนี่เป็นสมาร์ทคุกกี้นะเป็นคนที่เนี่ยฉลาดเฉลียวทีเดียวนะที่ก็มีหยอดคำหวานด้วยขณะเดียวกันก็กดดันไปด้วยครับคือมันก็เป็นลักษณะของการเจรจาแบบนึงครับคือมีทั้งไม้อ่อนไม้แข็งนะฮะผมคิดว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาอาจต้องการจะบีบให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเกาหลีเหนือครับแล้วถ้าจีนเอาด้วยเนี่ยจีนเนี่ยเขาจะโอเคนะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนประธานาธิบดีคิมจองอึนแต่ว่าเขาจะไม่โอเคถ้าเกิดรัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยจะล้มไปนะฮะคือเหนือนั่นก็คือเป็นลูกน้องของจีนครับถ้าจีนไม่สามารถคุ้มครองปกป้องรัฐบาลเกาหลีเหนือได้เนี่ยลูกน้องจีนในที่อื่นเนี่ยเขาก็จะไม่ไว้ใจไม่เชื่อถือจีนนะแต่ว่าสำหรับคิมจองอึนเองแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนเนี้ยเขาล่อแหลมมากตอนนี้ครับผมอ่านที่เกาหลีเหนือผ่านสำนักข่าวกลางเขาที่ออกมาวิจารณ์จีนนี่แรงมากเลยเป็นการวิจารณ์ที่แรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับครั้งนี้ซึ่งอันนี้นะครับคิมจองอึนเนี่ยผมคิดว่าเขาเสี่ยงนะเสี่ยงสูงครับแล้วก็เดิมพันสูงมากคือปกติแล้วเนี่ยการพูดจาแบบนี้เนี่ยกับจีนกับลูกพี่ระดับพี่มหาอำนาจเนี่ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนี้แล้วจีนก็อาจจะตัดหางปล่อยวัดได้นะครับคิมจองอึนแล้วดีไม่ดีเนี่ยจีนก็ไม่พอใจเกาหลีเหนืออยู่แล้วคิมจองอึนอยู่แล้วเป็นคนเดิมก็คือว่าไปสังหารคิมจองนามเนี่ยคือคิมจองนามนี่ก็คืออยู่ภายใต้การดูแลของจีนเขาอยู่นะครับตอนนั้นฉะนั้นก็ติดลบอยู่แล้วนะครับคิมจองอึนเนี่ยแล้วจะไปพูดอย่างนี้อีกนะครับแล้วก็จีนเขาเป็นน้ำลึกนะฮะเวลาเขาฟังนี้แล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ตอบโต้อะไรโดยตรงแต่ว่าลึกๆแล้วเขาอาจจะบอกว่าคนนี้ก็อาจจะไว้เอาไว้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามีประโยคหนึ่งที่บทความวิจารณ์จีนนี่บอกเนี่ยจีนไม่สำนึกบุญคุณหรือว่าเกาหลีเหนือตลอดเวลาเนี่ยได้ช่วยปกปักรักษาจีนในฐานะเป็นรัฐกันชนอะไรทำนองนั้นเลยนะซึ่งความจริงเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ของตะวันตกมากกว่าที่ผ่านมาว่าเกาหลีเหนือเป็นรัฐกันชนให้จีนแต่นี่เกาหลีเหนือพูดเองว่าจีนเนี่ยไม่สำนึกบุญคุณของเกาหลีเหนือตรงนี้หรืออย่างไรนี่นะซึ่งมันเท่ากับว่ามันเลิกเกรงใจกันแล้วล่ะคือการล้ำเลิศบุญคุณแบบนี้เนี่ยนะครับสำหรับเกาหลีเหนือเนี่ยมีแต่เสมอตัวกับติดลบครับเพราะว่าไปพูดกับจีนเนี่ยจีนก็ให้ความคุ้มครองให้การช่วยเหลืออะไรมาตลอดไม่มีจีนแล้วเกาหลีเหนืออยู่ลำบากนะครับแล้วก็คิมจองอึนเขาก็พูดถูกครับที่ผ่านมายุทธศาสตร์ของจีนเนี่ยคือเขาต้องการจะคุ้มครองรัฐบาลเกาหลีเหนือก็เหลือตอนนี้เหลือรัฐบาลคอมมิวนิสต์อย่างนี้เนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ได้รับการช่วยเหลือได้รับการบันดาลใจโดยตรงตั้งประเทศมาโดยจีนด้วยเพราะนั้นมาพูดอย่างนี้เขามาก้าวแล้วมารุกอย่างนี้เนี่ยจีนไม่พอใจแน่นอนแต่ว่าผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยผมก็ยังคิดนะครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยคิมจองอึนอาจจะอยู่ไม่รอดแต่ว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะไปได้ผมก็สงสัยว่าจีนคงจะต้องมีสายลับอยู่ในเกาหลีเหนือมากพอสมควรคล้ายๆกับที่ CIA จะต้องส่งสายลับตัวเองไปประเทศต่างๆเนี่ยจีนน่าจะรู้กลไกรัฐหรือรู้พอว่าจะมีกลุ่มคนที่จะต่อต้านคิมจองอึนถึงขั้นที่จะลุกขึ้นมาก่อรัฐประหารหรือว่าก่อการขบฏเพื่อที่จะล้มคิมจองอึนได้หรือเปล่าผมไม่ทราบว่าจีนเนี่ยเขามีปฏิบัติการแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่แปลกใจนะถ้าจะมีสำหรับผมอันนี้เราจะทราบยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของราชการลับหรือว่าเรื่องของข่าวปลอมเรื่องข้อมูลที่เราเข้าถึงไม่ได้แต่ว่าประเทศระดับจีนแล้วเนี่ยเขาต้องมีระบบข่าวกรองเขาต้องมีกระบวนการมีสายลับแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเกาหลีเหนือเขาก็กำจัดไปเยอะแล้วนะครับคุณหนึ่งชัยใช่ประธานาธิบดีคิมจองอึนเนี่ยเขาฆ่าคนไปในแวดวงใกล้ๆตัวเขาเนี่ยฆ่ากันเยอะเพราะนั้นไอ้คนใกล้ๆตัวเขาก็คงกลัวเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็คงรู้เหมือนกันเขาคงไม่โง่แหละไอ้คนที่ใกล้เขาสุดแต่ก็ระเบียบของการรปภ.รักษาความปลอดภัยแล้วเขาก็คงต้องแน่นพอสมควรนะครับแต่ว่านี้เนี่ยเป็นจุดต้อนรับของเขาครับใช่ใช่ในแง่หนึ่งผลพวงที่ตามมาก็คือนโยบายสหรัฐต่ออาเซียนและโดยเฉพาะต่อไทยก็เปลี่ยนไปอย่างชนิดที่รวดเร็วฉับพลันเลยที่โดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์มาหานายกประยุทธ์และนายกสิงคโปร์และประธานาธิบดีฟิลิปปินส์แล้วก็เชิญไปทำเนียบขาวแปลว่าอะไรครับแปลว่าทรัมป์นี่นโยบายต่อไทย
ต่างไปจากที่โอบามาอย่างชัดเจนประเด็นเรื่องความรังเกียจต่อรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารข้อรังเกียจต่างๆนานาหายไปแล้วหรือครับคือที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็มีความห่างเหินนะครับเพราะว่ารัฐบาลโอบามานั้นเขามีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดเป็นรัฐบาลที่ยึดอำนาจมารัฐบาลทหารไม่มีกระบวนการประชาธิปไตยเขาก็จะไม่คบหาสมาคมด้วยก็มีการพูดคุยพบปะตามคิวงานต่างๆแต่ว่าไม่มีอะไรที่พิเศษไม่มีความใกล้ชิดเหมือนเดิมนะครับทั้งๆที่ไทยเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกามีหลายละอักษรเป็นพันธมิตรฟิลิปปินส์ก็เช่นกันแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่ามันก็มีตัวแปรปัจจัยจุดต่างสองสามประการนะครับประการแรกก็คือว่าทรัมป์เนี่ยเขาเข้ามาเขาก็อยากจะให้มีแนวนโยบายที่มันต่างออกจากยกโอบามาไปนะครับซึ่งโอบามาเนี่ยผมก็น่าเสียดายว่าเขาให้ความสำคัญกับอาเซียนมากกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากถึงขนาดมียุทธศาสตร์ใหม่ออกมาซึ่งการปักหมุดในแถวนี้แถวภูมิภาคเรานะครับการรีบาลานซ์การโยกย้ายความสำคัญน้ำหนักทางยุทธศาสตร์มาทางเอเชียนะครับแต่ว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อเราไปดูตามผลที่ออกมาเป็นรูปธรรมผลงานน้อยครับแต่ไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่แต่ว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะเดินทางทางเขาจะเดินหมากอีกแบบหนึ่งแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนก็ว่าทรัมป์เยอะอะไรเยอะนะแต่ผมก็จะมองว่าเขาทำอะไรเนี่ยนะครับเป็นหลักคือเราก็ไม่ไปเล่นตามภาษาใครจะด่าเขาก็ด่าไปซึ่งเขาก็เป็นคนที่ปากไม่ดีก็คนก็ด่าเขาเยอะนะฮะแต่ว่านโยบายแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเขาค่อนข้างมีความคงเส้นคงวาแล้วก็มีแนวชัดเจนนะครับแล้วก็มีการมีขั้นตอนที่เรียกว่าใช้ได้เลยทางการทูตส่งรองประธานาธิบดีมานะครับไมเคิลเพนส่งแร็กทิลเลอร์ตันรัฐมนตรีต่างประเทศมาแล้วก็มายืนยันว่าตัวทรัมป์เองก็จะมาประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วก็เอเปกนะไปปลายปีนี้อย่างนี้นะครับก็ที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเขาแนวนโยบายต่างประเทศในเอเชียนั้นเนี่ยนับว่าใช้ได้เพราะที่ผ่านมาต่อไปจะเป็นไงเขาว่าอีกหนึ่งครับอันนี้เขาก็ต้องการที่จะมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับอาเซียนเพราะว่าที่ผ่านมาโอบามานั้นถึงแม้ว่าท่าดีเนี่ยนะครับแต่ว่าทีนั้นไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะผมก็ต้องเริ่มจากพันธมิตรหลักก็คือว่าฟิลิปปินส์ไปแต่จุดแปลกตัวหนึ่งตัวแปลกตัวนึงคือว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาได้ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ขึ้นมาซึ่งดูเตอร์เต้เนี่ยนะครับไม่เหมือนอาคิโน่ดูเตอร์เต้ก็มีข้อครหากล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีสงครามปราบยาบ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นคู่กรณีอยู่เพราะนั้นมันเลยทำให้ไทยเนี่ยดูไม่เร็วนักนะครับคุณสุริชัยเลยดูมีขึ้นโดยปริยายเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นประเด็นการรัฐประหารอะไรก็ตามเนี่ยในกระแสเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อยู่ที่ไทยประเทศเดียวทางทำเนียบขาวทรัมป์เขาอาจจะคิดว่ามันจำเป็นมันคงเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะต้องกลับมาพบหาสมาคมกับไทยกับฟิลิปปินส์แล้วก็ต้องหาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนสำคัญเช่นสิงคโปร์นะเพื่อที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับอาเซียนเพื่อจะไปโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือในเวลาใกล้ๆนี้แต่ว่าในเวลาต่อไปเนี่ยภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเขาก็จะละเลยนี้ไม่ได้ครับฉะนั้นเกาหลีเหนือเนี่ยได้ช่วยไทยวิกฤตเกาหลีเหนือได้ช่วยให้ไทยเนี่ยความสัมพันธ์กับวอชิงตันดีขึ้นพูดได้ไหมพูดอย่างนั้นได้ไหมก็อาจจะเป็นชนวนทำให้เขาทบทวนเร็วขึ้นหน่อยแต่ว่าในไม่เร็วก็ช้าเนี่ยเขาก็คงเห็นแล้วครับว่าอาเซียนมันมีความสำคัญที่เขาจะละเลยไม่ได้ก็มีพันธมิตรสองประเทศฟิลิปปินส์กับไทยนะแล้วเขาจะภูมิภาคนี้ก็เป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตเร็วสุดในโลกนะครับแล้วก็มีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีองค์กรมีอาเซียนอะไรเงี้ยเพราะนั้นไม่เร็วก็ช้าเขาต้องกลับต้องพยายามกลับมาแน่นอนเพราะเขาไม่ต้องการที่เสียภูมิภาคนี้ไปกับจีนเพราะว่าจีนเนี่ยลูกเอาลูกเอานะครับที่ทะเลจีนใต้ที่ลุ่มน้ำของต่างถ้าอเมริกาเสียซาวทิสเอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับจีนไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับมันก็มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของอเมริกาในที่อื่นๆนะอาจารย์คงจะเห็นข่าวล่าสุดคล้ายๆกับว่าการลาดตระเวนของกองทัพเรือสหรัฐในทะเลจีนใต้เนี่ยจะลดลงเพื่อที่จะไม่ไปท้าทายจีนในทะเลจีนใต้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเกาหลีเหนือเหมือนกันคือไอ้การลาดตระเวนเนี่ยภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า FONOP นะครับก็คือ Freedom of Navigation Operational Patrol FONOP เนี่ยก็คือเราต้องการจะลาดตระเวนเพื่อที่จะรักษาเสรีภาพของการเดินเรือนะครับแถวภูมิภาคเราซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ย
เวลาสหรัฐก็จะแบ่งกล้ามนะครับคุณชัยติดแสดงสัญญาณค่าตามทหารเนี่ยนะครับเขาอาจจะส่งกองเรือมาทำการลาดตระเวนต่างๆแต่ว่าคนนี้ไม่พอใจเลยคือจีนนะจีนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นการเป็นมาตรการหรือว่าสัญญาณว่าเขาต้องการที่จะเอาจีนเอาไว้อยู่ก็คือไม่ต้องการที่จะไปต่อต้านหรือว่าเป็นประปักษ์กับจีนฮะเราต้องดูอีกประเด็นหนึ่งที่เกาหลีเหนือที่คล้ายๆกันนี่นะครับเรื่องที่ขับส่งเกาหลีเรื่องของไอ้ขีปนาวุธจรวดที่เรียกว่าตาร์ทเนี่ยนะครับไอ้เทอร์โมไฮเวลอซิตี้ไอ้จรวดที่เรียกว่าจรวดยิงจรวดก็แล้วกันนะครับสมมติว่าตอนจะยิงใครขึ้นมาเนี่ยไอ้สหรัฐเขาจะเอาไอ้ตาร์ทเนี่ยนะครับไอ้จรวดที่ยิงจรวดเนี่ยมันยิงกลางอากาศได้เลยนะมันยิงสวนกลางอากาศได้เลยนะเท่าที่ผมดูภาพตอนนั้นเขาอะครับคือมันเป็นอาวุธก็คือว่าจรวดยิงจรวดนะครับเพราะว่าสมมติเราจะโดนยิงโดยจรวดคนอื่นเนี่ยเราก็จะมีจรวดของเราเองเพื่อจะไปสกัดกั้นไปยิงไปทำลายจรวดนั้นก่อนที่มันจะมันถึงเราถึงตัวเรานะครับถ้าเกิดเขาจุดตรงนี้ที่เกาหลีใต้เนี่ยเอาไปประจำการเนี่ยจีนก็ไม่พอใจมากซึ่งต้องดูนะครับว่าสหรัฐเขาจะรอมชอมนะครับภาษาหน้าให้เหยียดจีนขนาดไหนการที่จะลดการลาดตระเวนแถวบ้านเราแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทะเลจีนใต้เนี่ยก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนแต่ว่าถ้าเกิดเขาไปทำที่เกาหลีคาบสมุทรเกาหลีด้วยเนี่ยเป็นการที่ชะลอการประจำการของไอ้ตาร์ทอะไรเงี้ยนะครับจีนก็ยิ่งจะพอใจใหญ่เลยการที่จีนพอใจเนี่ยสหรัฐก็อาจจะร่วมมือกับจีนในการจัดการเกาหลีเนี่ยได้มากขึ้นนี่ไปมองว่าทรัมป์นี่เป็นดีลเมกเกอร์จริงๆนะครับคือต่อรองได้ทุกอย่างตรงนี้หนักก็เอามาตรงนี้เบาหน่อยเพื่อว่าทางโน้นจะได้ผ่อนลงจีนไม่พอใจเรื่องทาสที่เกาหลีใต้ทรัมป์ก็มาลดไอการลาดตระเวน freedom of navigation ในทะเลจีนใต้ซะเพื่อให้จีนสบายใจตรงนี้อย่างน้อยที่สุดก็ปลอบใจได้เอาละนะผมก็ลดลงไปแล้วนะฉะนั้นกรุณาเข้าใจว่าผมไม่ได้มีเจตนาร้ายในทุกเรื่องแต่เรื่องทาสนี่นะผมรับปากกับเกาหลีใต้เอาไว้แล้วฉะนั้นผมต้องทำมันจะเป็นไปอย่างนั้นไหมวิธีการเจรจาของทรัมป์เนี่ยทรัมป์ครับเป็นคนที่ชอบเจรจาแบบตัวต่อตัวนะครับตัวต่อตัวคือวิพากษ์คดีแล้วก็มีลักษณะของการเป็นนักธุรกิจนะครับคุณสุชัยคือแล้วเขาก็เขียนหนังสือเนี่ยนะครับแบบอ่านหนังสือเขาเนี่ยเรื่องการ deal making deal maker อะไรเนี่ยนะเขาก็มีแค่ว่าการเจรจาของเขาลักษณะของเขาเนี่ยในการพูดของเขามันจะมีความเป็นส่วนตัวเยอะคือถ้าเกิดถูกใจกันอะไรกันเนี่ยนะครับชอบพอกันคุยกันรู้เรื่องเนี่ยตกลงกันได้เลยนะครับไปกันได้ทุกที่ใช่แล้วเขาก็ชอบคนที่เจรจาแล้วมีอำนาจต่อรองโดยตรงอย่างดูเต้นผิงหรือดูเตอร์เต้อะไรเงี้ยคนที่แค่ว่ามีอำนาจศูนย์รวมศูนย์หน่อยนะครับเพราะว่าสามารถสั่งการได้ตัดสินใจได้เลยเขาจะไม่ชอบคนที่บอกว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปปรึกษาก่อนอะไรก่อนคือทั้งชอบคุยกับคนที่เรียกว่าตัดสินใจได้เลยนะอันนี้กรณีของตาร์ทเนี่ยเขาอาจจะถ้าเกิดเขาอยากจะให้จีนซื้อใจจีนเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะชะลอก็ได้ก็อาจจะมีเงื่อนไขขึ้นมาเช่นเกาหลีใต้เขาบอกว่าเขาจะไม่ออกสตางค์เองเนี่ยนะครับออกก็ใช้เงินเป็นหมื่นล้านนะครับไปติดไอ้ประจำการในจรวดอันนี้เนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกาหลีใต้ไม่ออกเดี๋ยวชะลอไว้ก่อนก็ได้เพราะอเมริกาเขาไปสัญญากับคนเขาไว้แล้วว่าเราจะไม่ไปช่วยคนอื่นเขาหายใจโดยที่เราต้องออกสตางค์อะไรเงี้ยเขาก็สามารถมีข้ออ้างได้นะครับถ้าเกิดเขาต้องการจะซื้อไอจีนมากขึ้นที่ผ่านมาผมคิดว่าทรัมป์ยังไม่ได้ทำอะไรที่เรียกว่าไม่มีอะไรโจงครึ่มที่ทำให้จีนไม่พอใจนะครับการที่คุยกับทางนิติบัญญัติไต้หวันนั่นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างรักษาน้ำใจรักษาหน้าจีนนะครับเพราะว่าเขาก็ร่วมมือกับจีนเยอะอยู่แล้วเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดแต่เขาก็ต้องการจะร่วมมือกับจีนในภูมิภาคด้วยนะครับครับครับในภาพรวมนี่อาจารย์ทิตินันเห็นไหมว่าไอ้ระเบียบโลกนี่มันกำลังจะเปลี่ยนสลับขั้วกันละระหว่างจีนกับอเมริกาด้านหนึ่งแล้วก็ยังมีรัสเซียและญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็บอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วนะเพื่อที่จะรับสถานการณ์การคุกคามใหม่โลกกำลังเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนครับเมื่อทรัมป์ขึ้นมาและสีจิ้นผิงก็ขึ้นมาประกบและปูตินก็ไม่ยอมทรัมป์ง่ายๆครับคือผมก็เคยเขียนไปหลายรอบแล้วก็บรรยายมาตลอดนะครับว่าให้ความคิดเห็นมาตลอดว่าคือระเบียบโลกที่เรารู้จักกันมาเนี่ยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย70ปีนั้นมันเต็มที่แล้วนะครับมันเต็มอิ่มแล้วก็เรียกว่ามันกำลังไม่ได้ล่มสลายแต่ว่ามันกำลังหลวมลงเรื่อยๆนะฮะมีความไร้ระเบียบมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้การไร้ระเบียบเนี่ยมันก็ออกอาการต่างๆขึ้นมาโดยรวมแล้วก็คือการออกอาการที่
ไม่ยึดติดกติกาเดิมๆนะต้องการจะมีเกมใหม่ๆมาตรการใหม่ๆกติกาใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นจีนก็จะมี AIIB Asian Infrastructure Investment Bank หรือว่า OBOR One Belt One Road หรือว่าการที่จีนไปปฏิบัติการไปสานความสัมพันธ์ทางการค้าที่อื่นๆรวมถึงแอฟริกาด้วยอะไรเงี้ยคือจีนเขาเป็นใหญ่แน่นอนแต่ว่าระเบียบเดิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีพื้นที่รองรับความยิ่งใหญ่ของจีนได้รัสเซียก็มาจากสหภาพโซเวียตเขาก็ไม่พอใจที่เขานะครับได้ลดบทบาทลงเพราะว่าสหภาพโซเวียตเคยเป็นอภิมหาอำนาจนะครับเพราะนั้นในเวลาต่อไปเนี่ยเราจะเห็นโลกที่ไร้ระเบียบไร้ระเบียบก็แปลว่ามันจะเป็นแค่ว่าตัวใครตัวมันมากขึ้นนะครับตัวใครตัวมันมากขึ้นคำถามก็คือว่าแล้วมันจะมีระเบียบอะไรมาแทนที่ตอนนี้เรายังเห็นไม่ชัดเจนคือวิธีหนึ่งทางออกนึงก็คือการปฏิรูปสังคายนาระเบียบเดิมครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะต้องให้พื้นที่ให้น้ำหนักกับประเทศใหม่ๆเขานะครับเช่นที่เขาลืมตาอ้าปากที่เขามีน้ำหนักเป็นมหาอำนาจขึ้นมาเช่นอินเดียนะเช่นแม้กระทั่งอินโดนีเซียนะครับเยอรมันญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับที่สมัย70ปีที่แล้วนะครับไม่ได้มีตัวมีตนมีปากมีเสียงอะไรมากแต่ตอนนี้เขามีน้ำหนักสูงก็ต้องพยายามปรับกรอบปรับระเบียบให้มันมีพื้นที่ให้เขาให้เขามีปากมีเสียงให้มันสมน้ำสมเนื้อกับบทบาทเขาในโลกนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาอำนาจใหญ่ๆก็คือว่ามหาอำนาจใหญ่หลักๆเนี่ยเขาจะสามารถตกลงรอมชอมกันได้ว่า อยู่ร่วมกันได้ไหมนะครับจีนสหรัฐญี่ปุ่นรัสเซียแม้กระทั่งมหาอำนาจระดับกลางๆอินโดนีเซียเกาหลีใต้แล้วก็ตัวอาเซียนเองโดยรวมนะก็จะสามารถมีความเข้าใจตรงกันอยู่ร่วมกันอย่างนี้ได้ไหมถ้ามาอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีระเบียบใหม่ขึ้นมาซึ่งถ้ามีระเบียบใหม่ขึ้นมามันมักจะมากับความขัดแย้งนะครับคือระเบียบโลกเนี่ยคือครับคุณสุริชัยระเบียบโลกที่ชัดเจนที่ราบรื่นที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดเนี่ยมักจะมาหลังจากมีสงครามใหญ่ๆนะครับเพราะว่าคนที่เขาชนะเนี่ยเขาก็ตั้งระเบียบขึ้นมาและไอ้คนตามก็ต้องยอมไปแต่ว่าไอ้ระเบียบที่ตั้งขึ้นมาหลังจากที่คนที่ชนะสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยระเบียบนั้นแบบเนี่ยมันเหมือนกับไปไม่รอดละไปไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องดูว่าในเวลาต่อไปมันจะสามารถสร้างกฎกติกาอะไรที่จะใช้ร่วมกันได้ไหมไม่งั้นแล้วก็ต้องยอมทำใจครับว่ามันจะเป็นโลกที่ไร้ระเบียบมีความเป็นตัวใครตัวมันมากขึ้นสำหรับไทยเองผมคิดว่าไทยเนี่ยในโลกที่ไร้ระเบียบที่เรียกว่าตัวใครตัวมันเนี่ยนะครับในอดีตนั้นไทยทำได้ดีกว่าคนอื่นคือว่าไทยจะมีความคล่องในการที่จะเดินสายหลายสายเนี่ยเหยียบเรือหลายแคมเนี่ยได้ดีกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นในนี้ก็ต้องคำนึงเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องมีแค่ว่าที่รองรับคือมีแพลน B หรือว่ามีแผน2ว่าเราต้องพึ่งอาเซียนด้วยนะครับให้เป็นภูมิภาคที่เราจะอยู่ได้ตรงนี้แล้วก็เป็นฐานรองรับความปั่นป่วนในโลกให้เราใช่หมายความว่าเราต้องมีพื้นฐานที่รองรับทั้งตัวเองทั้งอาเซียนขณะเดียวกันก็จะต้องทวงดุลมหาอำนาจให้ถูกต้องเหมาะสมตามจังหวะแล้วก็ต้องทันการด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินครับอาจารย์ใช่ครับคือมหาอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเรียกว่าผลนะครับทั้งเป็นทั้งบุญด้วยเป็นทั้งผลงานด้วยทางการทูตแล้วก็บุญทางภูมิศาสตร์ด้วยว่าเราเนี่ยเป็นอยู่ในทำเลเนี้ยนะครับจุดที่เราอยู่ในแผนที่เนี่ยมันให้ประโยชน์กับเรามากแต่ว่าเป็นความสามารถทักษะทางการพูดด้วยที่สามารถมีความสัมพันธ์กับมหาอำนาจหลักๆได้อย่างดีครับไม่มีใครที่มีอย่างใครคือว่าเข้ากับญี่ปุ่นก็ได้กับรัสเซียเป็นพันธมิตรกับจีนก็ใกล้ชิดนะกับรัสเซียก็เก่าแก่นะครับก็เปรียบเทียบกับคนอื่นๆแล้วกับพวกยุโรปฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องกับเขาโดยตรงทั้งนี้ในอดีตก็มีเรื่องกันมาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำคัญที่สุดในโลกที่มันจะไร้ระเบียบนะครับว่าต้องมีความสัมพันธ์กับมหาอำนาจที่สมน้ำสมเนื้อมีน้ำหนักมีดุลยภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจัยแวดล้อมแล้วก็นั่นก็จะนำพาให้เราไปรอดครับครับฉะนั้นคำถามสุดท้ายท่านนายกประยุทธ์ควรจะไปจับมือกับทรัมป์ที่วอชิงตันตามคำเชิญไหมครับอันนี้ท่านนายกก็ตอบไปแล้วนะครับว่าไปแน่นอนคือเราจะเห็นได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลทหารไทยเนี่ยเขาก็อยากจะคบค้ากับสหรัฐอเมริกาเขาไม่ต้องการที่จะห่างเหินแต่ตัวสหรัฐอเมริกาเองนั่นแหละไม่พร้อมเมื่อทรัมป์เปลี่ยนท่าทีจุดยืนนะครับว่าต้องการจะมาคุยกันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทางทรัมป์เองเนี่ยเขาต้องชั่งน้ำหนักให้ดี
คือเขาก็มีทั้งผลประโยชน์แล้วเขาก็มีทั้งไอ้พวกค่านิยมเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของอิสรภาพเสรีภาพประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยเขาก็คงไม่ต้องการจะทิ้งเรื่องเหล่านั้นหรอกครับแต่ว่าในระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยเขาอาจจะต้องมาเน้นเรื่องผลประโยชน์มากกว่าในการที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ให้มันใกล้ชิดเหมือนเดิมหรือว่ามากขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยท่านนายกก็บอกแล้วว่าไปแล้วถึงขนาดที่ว่าเชิญให้ทรัมป์มาด้วยนะครับทรัมป์เนี่ยก็เป็นคนที่ต้องดูครับว่าผมคิดว่าเขาอาจจะหาคิวเจอกันได้ฮะก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดต่างๆปลายปีเพราะว่าถ้าเกิดเอ่ยปากมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็มีช่องทางที่จะเจอกันได้พบกันได้นะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับสำหรับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐแล้วก็ความสัมพันธ์ของไทยกับพวกมหาอำนาจทั้งหลายเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเราอาจจะเอียงไปทางจีนมากไปนิดนึงนะครับเราอาจจะกลับมาทางนี้นิดนึงเราต้องการจะมีดุลยภาพในระยะไปเพราะว่าโลกมันจะปั่นป่วนมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางสหรัฐแล้วก็พวกตะวันตกทั้งหลายเขาก็อาจต้องชั่งหนักว่าเขาก็อาจจะยังไม่ทิ้งนะครับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนการมีประชาธิปไตยว่าคนไทยเป็นเจ้าของประเทศอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในระยะใกล้นี้ก็อาจจะต้องเล่นเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักก่อนในระยะใกล้ทรัมป์ก็จะจัดลำดับความสำคัญปรับนิดหน่อยเรื่องสิทธิมนุษยชนอาจจะอยู่ต่ำกว่าเรื่องเกาหลีเหนืออะไรเป็นต้นแล้วก็จะขายได้เพราะว่าไม่ใช่ไทยประเทศเดียวนะครับที่มีเรื่องสิทธิ์เรื่องเสรีภาพฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่มีปัญหาเหล่านี้เหมือนกันก็อาจจะทำให้ทรัมป์เขามีข้ออ้างหรือว่าเขาอาจจะมีเหตุผลจะมารื้อฟื้นความสัมพันธ์เพราะว่าทั้งไทยทั้งฟิลิปปินส์นั้นเป็นพันธมิตรหลักนะครับตามสัญญาเขาก็อาจจะต้องใช้ตรงนี้เป็นหลักถูกต้องครับขอบคุณมากอาจารย์ทิตินันท์ครับขอบคุณที่มาร่วมวิเคราะห์ฟังได้ประโยชน์อย่างยิ่งมองได้รอบด้านทำใหทุกท่านที่มาร่วมฟังนี่จะได้เห็นนะครับว่าเรื่องต่างประเทศสำหรับไทยนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะที่อาจารย์ทิตินันท์บอกโลกไร้ระเบียบมากขึ้นทุกวันครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับอาจารย์ทิตินันท์ซึ่งแวดวงการนักวิชาการต้องถือว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เหมือนกันนะครับที่ติดตามวิเคราะห์เรื่องระหว่างประเทศอาจารย์ทิตินันท์นี่ก็ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศบ่อย BBC เอ่ย CNN เอ่ยและเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาในยุโรปสะท้อนถึงความคิดของนักวิชาการไทยต่อการเมืองระหว่างประเทศและการเมืองในประเทศที่น่าสนใจหน้าที่ของผมคือเชิญคนที่เก่งที่สุดของประเทศไทยและในโลกนี้มาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ให้ทุกท่านได้ประโยชน์จาก Facebook Live จากสุทธิชัย Live และทุกท่านก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นจะได้เห็นภาพที่กว้างไกลหลายมิติครับผมว่านี่แหละครับจะทำให้เราได้มีความรู้ติดตามสถานการณ์อย่างคนฉลาดคนที่รู้ทันไม่หลงประเด็นและไม่ถูกกระแสใดกระแสหนึ่งลากเข้าไปจนกระทั่งเราหลงทางติดกับดักของความเชื่อบางด้านเท่านั้นขอบคุณทุกท่านครับก็ขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามานะครับคุณสาลินีบอกขอบคุณมากมากค่ะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยคุณสุทธิชัยเสียงดีขึ้นแล้วครับเสียงก็พยายามพักผ่อนดูแลตัวเองครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเยอะเหลือเกินก็พยายามที่จะดูแลตัวเองและขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับเช้านี้ฝนตกใหญ่เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวร้อน39 40องศาเดี๋ยวก็ฝนตกสู้ซ่าลงมาต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจครับขอบคุณนะครับติดตามทุกสถานการณ์ที่ร้อนๆอยู่มีอะไรร้อนจะตัดเข้ามาครับสวัสดีครับ